กลับมาอยู่กับเสรีดราม่าในช่วงที่2นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราสื่อสารกันทาง Facebook ครับสลาชเสรีดราม่านะครับมีเรื่องราวอะไรก็ทิ้งข้อความไว้ที่นั่นเมื่อกี้ก็พูดบอกว่าเด็กบางคนอาจจะมีบอกพ่อแม่ฉันตายแล้วครับผมพี่ว่าอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะอันที่แย่ไปกว่านั้นคือเธอเป็นใครฮะพ่อแม่ยังไม่ว่าเลยฉันเลยอันนี้เสียซึ่งตรงนี้พี่เคยด่ามาแล้วครั้งหนึ่งก็เพราะพ่อแม่เธอไม่รู้จักสั่งจังสอนพวกฉันจึงต้องเหนื่อยมานั่งสั่งสอนเธอแทนพ่อแม่เธอไงเนาะพ่อแม่เธออ่ะเด็กเดี๋ยวนี้มันทำลูกเป็นแต่สอนลูกไม่เป็นแล้วไม่รู้จะทำลูกมาทำไมนี่ไงแม่อยากรู้จังเลยว่ามีเรื่องไหนเข้ากับเรื่องนี้จริงเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะมีเหตุผลบางอย่างที่จะทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกต้องโดยไม่แคร์คือพี่เองเนี่ยนะยังคิดอยู่ตลอดเวลาว่าคนสมัยนี้จำนวนหนึ่งไม่ได้ว่าทุกคนนะครับเป็นคนที่ไม่น่ามีลูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพฤติกรรมเขาตอนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพฤติกรรมที่แย่มากจนทั้งพี่ไม่แน่ใจว่าเมื่อเขามีลูกเขาจะสอนลูกเขายังไงเขาจะบอกยังไงว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีเอาขอใช้ภาษาง่ายๆนะครับถ้าหากเราเป็นคนแรดเนี่ยแล้วเราโตมาเรามีลูกแล้วเราเกิดมามีลูกสาวเนี่ยแล้วลูกก็แรดแล้วเราจะสอนลูกอะไรไงแม่ก็เคยทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะยากเหมือนกันเนาะพี่ถึงบอกว่าพ่อแม่บางคนดูนิสัยปัจจุบันขอร้องเถอะอย่ามีลูกเพราะคนอย่างเธอไม่มีทางสอนลูกได้หรือถ้าเธออยากมีลูกแนะนำให้เธอทำหมันเธอจะได้ไม่มีลูกตลอดไปใช่เธอจะสร้างทรัพยากรมนุษย์ใหม่ๆที่ประหลาดมากเราไม่อยากได้มีวันหนึ่งพี่อาจจะเป็นคนบาปนะขอออกตัวก่อนพี่ไปที่โลตัสเดินๆอยู่เนี่ยเดินไปตรงนั้นก็เห็นแม่ลูกอ่อนอุ้มลูกไปตรงนี้ก็พี่ก็พูดกับคนที่ไปด้วยแบบคนพวกนี้เขารู้ไหมว่าชีวิตเป็นทุกข์แล้วเขาจะทำให้เด็กเหล่านี้อุบัติขึ้นมารับความทุกข์ทำไม คือพี่ทนไม่ได้พี่มีความสุขแบบคือเราอยู่ในโลกนี้มาเนี่ย60กว่าปีเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่าโลกนี้มันเป็นโลกแห่งความสุขแต่อย่างไรนะมันก็เห็นปากกัดตีนถีบต่อสู้นู่นนี่ต้องอะไรต่างๆนานาแล้วพี่มีความรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขกันคุณก็มีความสุขไปโดยไม่ต้องให้มีชีวิตหนึ่งอุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะมาเจอกับมลพิษมาเจอกับขโมยขจรมาเจอกับการแย่งชิงดีไหมก็ดีฮะไม่รู้สุภาษิตของพี่นะอบุตราปรมาราภาการไม่มีบุตรเป็นราบอันประเสริฐใช่พี่คิดอย่างเงี้ยเรามาต่อที่ของเราเมื่อกี้ก็โปรยไว้ครับอาจารย์มีครูสาวท่านหนึ่งครับเขาถูกปลอม Facebook เป็นรูปผู้หญิงแต่งชุดข้าราชการ3คนแล้วข้อความคือข้อความเนี่ยเป็นประเด็นทำให้คนแชร์ต่อเขาบอกว่าพวกเราคือชนชั้นข้าราชการเหมือนพลเอกประยุทธ์เรามีสิทธิ์จะด่าหมอลำนักร้องแดนเซอร์นักดนตรีทุกตัวเราได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าไม่ผิดทุกกรณีพอเขียนอย่างนี้ปุ๊บคนก็โพสต์ไปเรื่องราวมันก็ใหญ่โตไม่ได้ไอ้จุดที่เขาเขียนมันมาจากตรงไหนที่มาคงไปด่าคือคนที่ปลอมคงไปด่านักร้องดนตรีสักเรื่องแล้วเป็นเรื่องกันแล้วก็ขึ้นมาแต่อย่างนี้ฮะสามคนนี้เป็นครูเขาก็บอกว่าเขาถูกปลอมถูกปลอมเฟซบุ๊กขึ้นมาคุณครูชื่อคุณครูสุวรรณีศรีเนตรครับก็บอกว่าไม่ใช่ Facebook ของตนเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณครูก็ออกไปแจ้งความแล้วแล้วก็วอนที่เรามาพูดคือหยุดแชร์ต่อมันคงสะใจกันไปหมดก็แชร์ต่อแล้วก็บอกว่ามันทำให้เสื่อมเสียเกียรติของอาชีพเขาแล้วก็ทำให้เข้าใจผิดด้วยใช่คืออย่างที่พี่บอกอะถ้าข้อความนั้นเป็นจริงเนี่ยครับพี่ต้องถามเลยมันอยู่ในมาตราไหนเหรอนั่นน่ะสิคนมันอยู่ในระเบียบอันไหนเหรอที่บอกว่าข้าราชการจะด่าใครก็ได้อันนี้ข้อแรกนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยคุณใช้ลักษณะนามก็ผิดแล้วเรียกคนเป็นตัวเนี่ยนะครับอันนั้นก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นพี่ค่อนข้างจะเชื่อนะว่ามันน่าจะปลอมจริงเพราะคนที่เป็นครูครับเป็นข้าราชการสำนึกต้องดีกว่านี้นะครับอย่างพี่เนี่ยเป็นครูพี่อาจจะเป็นคนที่เห็นความผิดแล้วเฉยไม่ได้แต่พี่จะไม่ใช้คำหยาบในการด่าคนครับนะคะพี่ก็อาจจะพูดแค่ว่าพ่อแม่อยู่ไหนตายแล้วยังมีเวลาคุยกันบ้างไหมอะไรอย่างนี้เราก็พูดลักษณะนี้เราไม่ใช่แบบคนพ่อคนแม่ไปสั่งสอนจะไม่ด่าแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ค่อนข้างจะเชื่อนะครับว่าเขาโดนปลอมแต่สังคมก็มีคำถามสังคมก็คำถามแล้วว่ามันเป็นไปได้ไหมแต่อีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องชนชั้นหลายคนก็คิดว่าข้าราชการเนี่ยก็เป็นชนชั้นที่เหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งกับประชาชนทั่วไปอาจารย์ไม่หรอกเขาเนี่ยคือผู้รับใช้ประชาชนใช่เพราะว่าเขากินเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนนั่นประชาชนคือนายจ้างครับข้าราชการคือลูกจ้างที่จะต้องทำหน้าที่บริการตรงกันในความเห็นพอเป็นภาพนั้นมีความคิดเห็นเขาบอกอย่างนี้นี่ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นใต้ภาพเขาบอกเกลียดตากะข้าราชการมาจากภาษีประชาชนจังข้าราชการก็เสียภาษีนะครับการกระทำอันนั้นมันมาจากสันดานล้วนๆอย่ามาอ้างภาษีนางว่าอย่างนี้เขาบอกว่า
ผมไม่เถียงนะครับสังคมหมู่มากย่อมมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันครูที่ดีตั้งใจสอนก็มีเยอะถ้าตำหนิกันก็อย่าเมาเข่งครับเอางี้ครับถ้าคุณอ้างว่าคุณก็เสียภาษีจึงไม่ยอมรับที่คนเขาพูดว่าคุณกินภาษีประชาชนแล้วภาษีที่คุณเสียเท่ากับเงินที่คุณได้รับหรือเปล่าล่ะคุณได้รับมากกว่าภาษีที่คุณเสียก็แสดงว่าส่วนหนึ่งที่คุณได้รับต้องมาจากภาษีคนอื่นถูกต้องครับสมมติคุณเสียภาษีไป200แต่คุณได้เงินเดือน 5,000 ครับก็เป็น 4,800 มาจากไหนอ่ะต้องมาจากคนอื่นจะมาบอกว่าแม้จะมาอ้างนะว่าเป็นภาษีเลี้ยงพวกเราพวกเราก็เสียภาษีเหมือนกันคุณเสียน้อยกว่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นที่คุณมาเช่นเดียวกันกับพวกนักศึกษาที่เข้ามหาลัยของรัฐนะครับถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยฉันเสียภาษีไอ้ฉันเสียค่าเรียนก็อยากจะบอกว่าคุณหนูขาเงินที่คุณหนูจ่ายไปค่าเรียนนะคะไม่ได้กับผีกหนึ่งของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเอาค่าเล่าเรียนทั้งหมดมารวมกันครับแล้วรัฐบาลไม่ให้งบประมาณมาเลยเนี่ยก็ปัญหาอะไรรันได้ไหมไม่มีทางรันได้ไม่มีทางรันได้ใช่ไหมเงินเดือนอาจารย์เงินเดือนข้าราชการนักการพันโรงค่าน้ำค่าไฟค่าอุปกรณ์ค่าดูแลรักษาค่าอุปกรณ์การเรียนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่สอบเข้ามหาลัยของรัฐได้นะคะเป็นผู้ที่ได้ทุนทุกคนครับถือว่าเป็นนักเรียนทุนเป็นนักเรียนทุนทุกคนเพราะว่าเงินที่คุณเสียนั้นต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะทำให้คุณได้บัณฑิตยังมาไล่เอกชนเนี่ยโอเคนั่นน่ะเขาเต็มที่เพราะถือว่าเขาลงทุนเพราะเอกชนเนี่ยเขาเก็บแพงเพื่อให้เขาอยู่รอดได้จากค่าเราเรียนใช่ไหมคะแต่ค่าเราเรียนของมาไล่ของรัฐเนี่ยถูกมากมากทุกวันนี้พี่ส่งเสียหลานอยู่ที่เรียนอยู่ที่นเรศวรเทอมหนึ่งเนี่ยนะคะขอมา 11,000 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าส่วนที่มันถูกก็เพราะว่ามันเกิดจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศที่มันมีงบประมาณไงมันมีงบประมาณเข้ามาแต่ถ้าเราไปถามคนที่เข้าเรียนของรัฐเนี่ยอย่างปริญญาโทไม่ใช่ของรัฐแม้กระทั่งของเอกชนครับปริญญาโทเขาเสียกัน 300,000 400,000 ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เนาะจริงๆข้าราชการไทยต้องรู้ว่าคุณทำงานให้กับประเทศชาติให้ประชาชนรับใช้ประชาชนจริงๆใช่ถึงคุณเสียภาษีจากรายได้ของคุณแต่รายได้ที่คุณได้นั้นมากกว่าภาษีที่คุณเสียก็แสดงว่าส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ของคุณมาจากภาษีของประชาชนเนาะเข้าใจตามนี้ละกันถ้าคุณครูที่โดนปลอมนะครับ Facebook ก็เอาใจช่วยแล้วก็อยากบอกให้หยุดแชร์เพราะเจ้าของ Facebook เจ้าของหน้าที่อยู่ใน Facebook เขาเดือดร้อนแล้วก็อย่าไปแชร์มั่วๆนะเดี๋ยวนี้กฎหมายมาแรงนะคุณจะโดนจับได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับอาจารย์อันนี้ก็ร้องเรียนรัฐครับเขาบอกว่ามีกระทู้นึงในพันทิปได้แชร์เรื่องของถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อในจุดต่างๆของกรุงเทพโดยยกกรณีของน้องชินจังซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนสะพานไทยญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากถนนครุขระทำให้ควบคุมรถไม่อยู่นะครับโดยเจ้าของกระทู้เนี่ยก็รวบรวมจุดที่ถนนพังรอยต่อถนนไม่ดีฝาท่อนูนมีเศษขยะนะครับทั้งถนนอโศกมนตรีเรียบด่วนพระราม9จุดสะพานพระราม9ขาเข้าตรงแยกคลองเตยพระราม9พระราม3ขาออกตรงนางลิ้นจี่อะไรเงี้ยครับพอลงไปปุ๊บมันมี2อันอันนึงก็บอกว่าเออก็จริงถนนมันก็ไม่ดีการที่2ก็คือบอกว่าต่อให้ถนนดีถ้าขับรถไม่มีวินัยจราจรมันก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันมันก็คือถูกทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับอาจารย์นะคะคือพอเข้ามาร้องเรียนอย่างนี้จะบอกว่าเขาไม่มีวินัยทันทีก็ไม่ได้ก็ไม่ได้พี่ยกตัวอย่างนะของพี่ก็โดนมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งขับรถออกมาจากพัทยาครับนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตรงทางข้างๆสะพานเนี่ยนะคะมีโบ๋อยู่นะคะแล้วก็มีคอนกรีตเนี่ยแหลมอย่างนี้เลยค่ะอู้ตายพอรถพี่ตกลงไปเนี่ยคอนกรีตมันก็แทงไปไหนไม่ได้เลยโอ้ตายแล้วนะคะนี่คืออันนึงแล้วก็ตรงทางที่จะไปสุนทรภูมินะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งรถพี่เนี่ยตกไปปั๊กจริงๆครับพี่เฮ้ยยางจะดุ้งไหมเพราะว่ามันมืดค่ะกลางคืนเนี่ยขับรถ3 ทุ่มกว่าเนี่ยเราไม่เห็นหรอกค่ะแล้วเราก็ตกลงไปถามว่าเราขับรถไม่มีวินัยใช่ไหมไม่ใช่ก็ขับธรรมดาแต่ถนนเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้แล้วพี่มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะกำลังจะรับปริญญาคือจบแล้วแล้วจะถึงวันรับปริญญาอยู่แล้วก็ซ้อนมันจะใส่เพื่อนนะคะแล้วปรากฏว่าถนนมันเป็นหลุมครับตกลงไปเขาก็ไม่นึกว่ามันจะกระเด้งแรงขนาดนั้นเขาซึ่งซ้อนอยู่ตกลงมานะคะหน้าอกเขาเนี่ยนะคะไปโดนกับก็เคยเห็นไหมที่เป็นปืนซีเมนต์สี่เหลี่ยมขึ้นมาข้างทางอ่ะอกเขาเนี่ยไปโดนกระเหลี่ยมตรงนั้นนะคะซี่โครงหักทิ่มไปในปอดเสียชีวิต
ที่งานศพเราต้องเอาเสื้อคลุยปริญญาไปวางไว้พี่จะเศร้าตายนึกถึงจิตใจพ่อแม่นี่คือเกิดจากถนนที่มันมีปัญหาแต่เราขับรถอย่างมีระเบียบวินัยจราจรคือพี่ไม่เถียงว่าคนขับรถไม่มีวินัยนั้นมีมีแต่ไม่ว่าคนจะขับรถมีวินัยหรือไม่มีวินัยผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดูแลถนนทางต้องทำให้ถนนทางอยู่ในสภาพที่ไม่มีปัญหานะอย่างครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ถึงอุบัติเหตุนะก็พี่นี่จะตายให้ได้เสียใจคือถนนมันฝนตกครับน้ำหนองมันก็มีหลุมมีแอ่งอยู่พี่ก็ขับรถช้าๆแต่ถึงเราช้าเราไม่นึกว่าตรงนั้นเป็นหลุมถูกไหมครับพอขับมามันป๊อกลงไปเนี่ยน้ำเนี่ยกระเด็นใส่คนข้างทางโอ้ยไอเรามีความเราไม่ได้ตั้งใจเลยแต่สภาพถนนมันเป็นยังไงเพราะมันมีน้ำนองอยู่ใช่ไหมน้ำมันก็ทับไอหลุมอยู่เราก็ไม่เห็นเป็นหลุมเราก็ขับไปเรื่อยๆขนาดไม่ได้ขับเร็วมันจะปิ้วอย่างงี้นะขับช้าแต่พอมันตกหลุมมากช้าแค่ไหนมันก็เด้งก็เด้งถูกพอมันตกหลุมปึ๊บน้ำมันกระเด็นใส่คนข้างเลยซึ่งคนที่ยืนอยู่ก็เหมือนคิดว่าเหมือนกับเราแหละเขาก็ไม่รู้หรอกไอตอนมันมีหลุมเพราะถ้ามีหลุมเขาไปยืนที่อื่นมันเป็นอุบัติเหตุเกิดจากถนนมันไม่ดีแต่โชคดีเขาเข้าใจว่าเราต้องไม่รู้ว่ามีหลุมเพราะตัวเขาเองก็อย่างที่ก๊อฟพูดเขาก็ไม่รู้เหมือนกันถึงไปยืนตรงนั้นพอกระเด็นใส่เขาถึงไม่เอาเรื่องแต่เราก็รู้สึกผิดเรารู้สึกผิดมากเลยครับที่ไปทำไอ้น้ำกระเด็นใส่เขาอะจริงๆจากกระทู้นี้นะครับอาจารย์ทางทีมงานก็เตรียมข้อมูลมาบอกว่าสมมุติเราไปเจอถนนเสียหายแบบเนี้ยอันที่หนึ่งง่ายที่สุดเลยครับอาจารย์เขาบอกให้โทรไปที่สายด่วน1555พี่แจ้งนะเป็นสำนักการโยธาไอ้หลุมทางหน้าบ้านพี่เนี่ยพี่แจ้งนะแล้วเขาก็มาปะขึ้นหน้าจอให้อยู่ตอนนี้คุณผู้ชมจดเอาไว้ได้นะครับเมื่อไหร่เราเห็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วดูไม่ปลอดภัยหรือมันจะทำให้มีอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายที่สุดคือ1555โทรไปแต่เดี๋ยวนี้ประชาชนไทยเก่งการใช้ไลน์ที่สุดฮะก็เขาก็เขียนโยธาเลยครับแล้วก็สแลชตรงกลางนี่ BMA นะแต่เขาเตือนไว้ก่อนนะครับถนนในกรุงเทพอยู่ในความรับผิดชอบหลายหน่วยนะครับนั่นน่ะสิอันนี้อาจจะอยู่ในตำรวจนะฮะอันนี้จะอยู่ในกทม.นะอันนี้อยู่กระทรวงคมนาคมอะไรอย่างเงี้ยมันจะอาจจะตอนนี้มีการตีเส้นที่เรือนหายไปหมดอย่าให้มาตีเส้นถามดูให้ดีใครตีว่าใครตีเนาะตอนนี้ไฟจราจรเสียไฟดับต้องดูให้ดีว่าตำรวจเป็นคนดูแลไฟหรือกทม.ดูแลไฟหรือว่าโยธาดูแลไฟโอ้จริงๆทำไมไม่รวมให้มันเป็นเขาก็ทำท่าว่าจะรวมอยู่ไอ้ยันที่รวมไม่รู้ไปถึงดำเนินการก็ไม่รู้แต่พี่รู้มาอย่างนี้แหละว่าถ้าใครเจอปัญหาถนนหนทางที่มันเป็นปัญหาการจราจรเนี่ยต้องเช็คก่อนว่าปัญหาเนี้ยแจ้งใครยากจะตายจ้ะก็ลองดูนะก็ฝากเอาไว้แล้วกันครับขึ้นให้ละถ้าเกิดบอกว่าไม่ใช่ก็ลองสืบหาแล้วแจ้งมาที่ Facebook สเลสิถ้าไม่ใช่ถามถ้าไม่ใช่ที่นี่แจ้งที่ไหนที่ไหนนี่ไงแล้วมันจะเจออ๋อไม่ทราบค่ะแต่ที่เนี่ยไม่ใช่ที่ไหนก็ไม่รู้อย่ามายุ่งกับกูได้ไหมนี่อันนี้เป็นบ่อยเหมือนกันเพราะเราเป็นคนขี้แจ้งเนาะเราเป็นคนเห็นอันนี้ก็แจ้งคือถ้าเกิดบอกตรงนี้ไม่ใช่อาจารย์ยังโชคดีนะครับที่เขายังรับสายอันนี้ใส่ว่างไม่มีคนรับตลอดเวลาเลยอาจารย์ไม่รู้จะแจ้งใครก็อย่างนี้อย่างอันหนึ่งเนี่ยพี่ยกตัวอย่างนะพี่ใช้ไอ้ Google Map นะครับขับไปแล้วก็เสร็จแล้วพอเข้าไปตามนั้นน่ะพอเลี้ยวไปปั๊บไปเจอถนนติดตันที่รถไปไม่ได้ไปได้แค่คนเดินและมอเตอร์ไซค์พอพี่ออกมาก็มาเจอยามนะคะของบริษัทที่อยู่ตรงนั้นพอไปถามเขาบอกอะไรรู้ป่ะนี่มาตาม Google Map ใช่ไหมเนี่ยบอกอ้าวทำไมรู้อ่ะโอ้ยวันๆหนึ่งผมตอบเป็น10ลายเลยครับก็แสดงว่าจริงๆ Google Map มันผิดแต่คน follow มาก็จะ follow มาเรื่อยๆตรงนี้นะถึงวัดนี้นะเลี้ยวเข้าไปนะเพื่อที่จะไปโรงแรมนี้นะแต่พอเข้าไปแล้วปรากฏไปได้แค่มอเตอร์ไซค์กับคนจริงประสบการณ์ตรงเลยนะเนี่ยเนาะเพราะก๊อฟก็เคยเจอเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าไปอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ไม่ได้ถามด้วยมีมอเตอร์ไซค์คันนึงสวนขึ้นมาก็หน้าตาแบบเป็นมิตรมาแล้วก็บอกว่าต้องยูเทิร์นออกไปก็ยังพอปิดประตูแสดงว่ามีคนหลงมาไอ้เส้นนี้บ่อยขับไปเที่ยวไปโรงแรมยามเนี่ยพอพี่ไปถามว่าตกลงจะไปโรงแรมนี้ไปยังไงครับพอเลี้ยวไปตรงนี้ไปได้มาทำ Google Map ใช่ไหมครับเขาถามเลยอ่ะอย่างงี้เอาใจช่วยไม่เกี่ยวกับจะปิดเรื่องอย่างงี้ครับบอกว่าเอาอย่างงี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วรู้ว่าสมมติว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่เบอร์นี้ใส่ไว้ที่เสรีดราม่าให้เราหน่อย okay, เดี๋ยวเรารวบรวมมาอ่ะนี่เราจะต่อกันหรือจะเบรกดีครับทีมงานต่อนะครับโอเคอาจารย์จำได้ไหมครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเรื่องร้องเรียนของทหารเกณฑ์ท่านหนึ่งที่ถูกล่ามโซ่แล้วก็ถือยางรถยนต์ใหญ่ๆมาแล้วก็ไปแจ้งกับท่านนายกว่าโดนทารุณโดนลงโทษในสภาพแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้ okay. ล่าสุดในผลเจ้าของบ้านก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฐานทุนเนี้ยเขามีปัญหาเอง
ร้องเพลงชาติก็ยังไม่ได้เลยมีพฤติกรรมแปลกๆอะไรก็ตามคือก็เป็นเรื่องของ2คนที่คุยกันแต่เราคนนอกเนี่ยเราเห็นอะไรประหลาดเยอะเหมือนกันนะฮะอาจารย์มันก็มีคำถามว่าตกลงฐานรับใช้เนี่ยยังมีอยู่หรอในยุคปัจจุบันไม่มีใช่เขาออกมาบอกว่ามีฐานบริการค่ะคำเรียกเปลี่ยนหรือว่าทุกอย่างเปลี่ยนฮะอาจารย์คืออย่างนี้ครับเชิญครับอาจารย์ครับพี่จำได้เมื่อสมัยพี่เด็กๆครับนะครับบริเวณที่เป็นชุมชนแออัดเนี่ยครับเขาเรียกว่าสลัมอ่าฮะแต่วันหนึ่งสลัมก็หมดไปจากประเทศไทยทันทีเพราะว่าเขาเรียกว่าชุมชนเดี๋ยวนะแต่ว่าไอ้บ้านโสมที่เคยเรียกว่าสลัมก็แค่เปลี่ยนชื่อเรียกอย่างเงี้ยครับก็คือชุมชนมักกะสันชุมชนคลองเตยชุมชนอ๋อแต่เดิมเรียกสลัมคลองเตยก็เรียกชุมชนคือเปลี่ยนแค่ชื่อก็สลัมก็หายไปนะครับเมื่อก่อนนี้คนไข้ที่ยากจนนะคะแล้วก็อยู่รวมกันเป็นเตียงเรียงเนี่ยนะคะเขาเรียกผู้ป่วยอนาถาเขาเรียกว่าคนไข้อนาถาผู้ป่วยอนาถาแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีนะไม่มีใครอนาถาแล้วค่ะเป็นอะไรฮะเขาเป็นคนไข้สามัญอ๋อก็เป็นคนไข้ธรรมดาซึ่งก็ยังเตียงแน่นๆเรียงๆกันเหมือนเดิมแต่ว่าเขาไม่ใช่กันอนาถาเขาไม่ได้อนาถาเขาแค่สามัญถ้าเปลี่ยนชื่อขนาดนี้อะไรก็ได้แล้วครับอาจารย์ถูกเพราะฉะนั้นก็ทหารที่ไปทำงานตรงนี้เขาไม่ได้ไปรับใช้ใครนะครับเขาเป็นทหารบริการครับมันอาจารย์เกิดในครอบครัวที่เป็นทหารไหมครับมีเคยเห็นทหารไม่มีบ้านพี่ไม่ใช่ข้าราชการบ้านพี่เป็นพ่อค้าเพราะว่าถ้าใครที่เกิดในครอบครัวทหารเนี่ยแล้วเป็นทหารยศใหญ่ๆเนี่ยก็จะเหมือนชินตากับที่จะมีทหารเกณฑ์มาอยู่ที่บ้านพี่เคยเห็นเพราะเราก็มีเพื่อนใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขาบอกมีวิทยาชี้แจงไหนฟังหน่อยฟังก่อนจะได้ชวนกันคุยเช่นครับอ๋อตัวชี้แจงนี่แหละครับอ๋อเป็นนายทหารที่เขาชี้แจงนะครับเขาบอกว่ารู้จักกับพลทหารคนนี้เพราะว่ามีการนำฐานใหม่เนี่ยมาทำความสะอาดโรงฝึกกีฬาทางอากาศแล้วพลทหารคนนี้ก็ขอมาทำงานเพราะเงินไม่พอส่งลูกเมียท่านในผลท่านนี้ก็เลยรับไว้แล้วก็ให้เงินวันละ300พอไม่ผิดกฎแล้วช่วงที่หันมาอยู่อีก10วันแรกทนก็พาครอบครัวไปต่างประเทศพอต่อมาพลหันรับใช้คนนี้ก็มาอาศัยอยู่บ้านครั้งที่2ตนเนี่ยอยู่ไทยแต่ไปต่างจังหวัดภรรยากับลูกเล่าว่าพบพฤติกรรมที่ไม่เคารพจึงเรียกมาตักเตือนแต่ไม่ได้ลงโทษต่อมาพลหันบอกว่าให้ทำเรื่องขอตนมาอยู่แบบถาวรโดยจะยกเบี้ยเลี้ยงฐานรายเดือนให้กับตนส่วนพลหันจะออกไปทำร้านอาหารญี่ปุ่นที่เคยทำตนไม่รับเนื่องจากไม่เคยหากินแบบนี้ถ้าไม่อยู่ก็ให้กลับไปอยู่กรมเขามี5ข้อนะครับข้อที่3พลทหารท่านนี้ร้องเพลงชาติไม่ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีไม่ได้เคยสอบถามพ่อของพลทหารในนี้แล้วบอกลูกความจำสั้นตนจึงให้ตนจึงสอนแต่ก็ไม่ตั้งใจลงโทษก็ให้วิ่งรอบบ้าน10รอบเวลาร้องไม่ได้อันที่4เขาบอกอย่างนี้พลทหารตั้งใจสำเร็จความใคร่ให้ภรรยาของเขาเห็นภรรยาเล่าว่ามาทำอยู่ใต้ต้นไม้มองเห็นปุ๊บภรรยาก็ตะโกนถามว่าทำอะไรพลทหารก็บอกกำลังปัสสาวะซึ่งภรรยาบอกว่าห้องน้ำอยู่ห่างจากที่ตนไม่เกิน10เมตรแล้วภรรยาก็บอกว่ารู้นะว่าทำอะไรอยู่ขืนทำแบบนี้จะให้กลับไปศูนย์ฝึกแล้วติดคุกแน่ๆหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทิ้งพลทหารไว้เฝ้าบ้านเพียงคนเดียวกลับมาตอนเย็นก็พบว่าพลทหารท่านเนี่ยหายไปพอไปสอบถามพ่อแม่และภรรยาของพลทหารก็ไม่เจอหลังจากนั้นภรรยาของตนก็บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็กลับมาพบเรื่องราวแบบนี้คือท่านในพลท่านนี้ก็บอกว่าเหมือนกับว่ามันเป็นการจัดฉากเพื่อจะแกล้งอาจารย์ว่ายังไงครับก็ต้องพิสูจน์กันเนาะต้องไปพิสูจน์คือเราเองก็ไม่กล้าสรุปนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเราก็รู้ว่า1คนเวลาฟ้องอะไรฟ้องด้วยคลิปใช่2แต่คลิปเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องจริงเสมอไปแอปพลิเคชันในการตัดต่อเนี่ยนะครับมันเนียนๆซะจนกระทั่งเราแทบจะดูไม่ออกนะครับอย่างเดี๋ยวนี้เวลาที่เขาเสนออสังหาเวลาเขาบอกว่านี่บ้านเป็นอย่างนี้ที่จอดรถเป็นอย่างนี้เนี่ยครับก็ปรุงมันเป็นรูปวาดทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันออกมาเหมือนรูปถ่ายเขาต้องเขาเขียนตัวเล็กมากให้อาจารย์ไม่เห็นว่านี่คือรูปจำลองเล็กมากเลยแต่ว่าเวลาถ้าเราดูเนี่ยมันเหมือนมากเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือรูปจริงอะไรคือรูปปลอมนะคะอะไรคือสิ่งที่ใช้แอปตัดต่อนะก็อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันแล้วมันก็เป็นเรื่องรันทดสลดใจทุกวันนี้ก็คือผัวเมียฟ้องกันหลังจากที่พบว่าหน้าจริงของเธอไม่เหมือนกับที่อันนี้มีบ่อยนะจริงคือนัดหมายกันผ่านFacebook โซเชียลทั้งหลายพอใช้แอปพอเจอกันแล้วก็ต่อยกันตบกันใช่มีการตีกันเกิดขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยพอแต่งงานกันไปแล้วลูกหน้าตาน่าเกลียดน่าชังทั้งที่ตัวเองก็หน้าตาดีและเมียก็หน้าตาดีแล้วเป็นคนพบทีหลังว่าเมียเนี่ยสัญญกรรมมาเยอะแยะมากมายนี่คือโลกสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้จนกระทั่งมันเชื่ออะไรไม่ได้ยันเรื่องนี้พี่จะไม่สรุปว่าใครเลยเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่ามันคือ
การจัดฉากของทหารเพื่อแก้แค้นหรือข้อกล่าวอ้างของท่านนายพลหรือว่านายพลห้ามอธิบายแบบข้อกล่าวอ้างและจริงๆนั้นได้ทำกับเขาอย่างไม่เหมาะสมก็คือสรุปไม่ได้เนาะแต่ว่าในความคิดของชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะเห็นใจทางพลทหารมากกว่าเพราะเหมือนผู้ถูกกระทำแต่อย่างที่อาจารย์บอกคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้ต่างคนต่างพูดเราไม่รู้หรอกว่าใครทำให้กระบวนการยุติธรรมเขาเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่เราจะถือหางข้างไก่รองบอลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่รถยนต์ทะเลาะกับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็จะต้องโดนกล่าวหาไปก่อนนะคะรถมอเตอร์ไซค์ชนจักรยานเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ต้องโดนกล่าวหาเพราะว่าฝ่ายจักรยานจะเป็นไก่รองบอลเนาะภาพเราก็เห็นว่าดูพี่พลทหารเขาก็น่าสงสารมากถ้าถูกทำแบบนั้นจริงๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดพลทหารนั้นเกิดเป็นคนร้ายนะคะนิสัยไม่ดีโกรธแค้นที่เขาด่าเขาว่าก็เลยมาจัดฉากทำอย่างนี้เพื่อจะดิสเครดิตนายทหารซึ่ง2 อย่างนี้มันเป็นไปได้ทั้งคู่ครับแต่มันจะไม่เป็นทางใดทางหนึ่งทางมันจะไม่เป็น2ทางพร้อมกันนะแต่มันต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นคราวนี้เราก็ต้องดูต่อไปนะคะเชื่อว่าเหล่าบรรดานักสืบคีย์บอร์ดนะนักสืบคีย์บอร์ดคงไม่ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ข้อสรุปว่าจบเสร็จแล้วเนี่ยนายทหารไม่ดีหรือว่าพลทหารไม่ดีลองติดตามมาแล้วกันครับแต่ยังไงก็ตามสำหรับคนที่เข้าไปเห็นภาพเหล่านี้ก็เวลาจะแสดงความคิดเห็นก็ระแวดระวังนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อ 100% อาจารย์แนะนำเสมอเราพักกันสักครู่ครับเบรกหน้ามีเรื่องอาจารย์ให้อาจารย์เสรีหนักใจแน่นอนเพราะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นเรื่องของการตบตีกันซะด้วยสักครู่นึงเดี๋ยวก็มาคุยกันครับ